สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมลกอมแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Menu 2022วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า 10,000 เรื่องขอเป็นหนังนี้ไม่ควรพลาดเลยและก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ ID Line เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้และถ้าบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัล 10,000 บาททุกสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theaterไทเลอร์และมาโก้สองคู่รักที่เตรียมจะไปดินเนอร์สุดหรูซึ่งฝ่ายชายก็ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะการดินเนอร์ครั้งนี้ไม่ได้กินอยู่ในร้านอาหารหรูทั่วไปแต่เป็นร้านฮอลคอนซึ่งเป็นร้านอาหารของจูเลียสโลวิกเชฟชื่อดังที่จองคิวยากมากๆซึ่งตัวร้านก็ตั้งอยู่ในเกาะส่วนตัวที่ต้องใช้เรือเดินทางไปแถมยังแพงกว่าร้านอาหารหรูทั่วไปถึง10เท่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะลูกค้าแต่ละคนมีฐานะเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไประหว่างรอเรือมารับลูกค้าคนอื่นๆก็เริ่มทยอยกันมาไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของเงินทุนร้านอาหารแห่งนี้อดีตดาราดังกับผู้ช่วยส่วนตัวที่พ่วงตำแหน่งเมียน้อยนักวิจารณ์อาหารชื่อดังและบรรณาธิการของเธอและสุดท้ายนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศกับภรรยาของเขาซึ่งทันทีที่มาโก้บังเอิญไปสบสายตากับฝ่ายชายต่างฝ่ายก็ต่างลบหน้ากันราวกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อลูกค้าระดับ VIP เดินทางมาถึงเกาะที่ว่าพนักงานต้อนรับที่ชื่อว่าเอลซาเกิดทำการต้อนรับและเช็คชื่อของลูกค้าทุกคนซึ่งในตอนนั้นเธอก็พบว่ามาโก้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแขกเพราะจริงๆแล้วต้องเป็นผู้หญิงอีกคนมาโก้ที่รู้ความจริงเธอก็รู้สึกเสียหน้าแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อเอลซ่ายอมให้เธอเข้าไปในเกาะหลังจากเช็คชื่อเอลซ่าก็พาทุกคนมาทัวร์ชมเกาะส่วนตัวซึ่งในระหว่างทางไทเลอร์ก็บังเอิญเจอกับบ้านของเชฟซึ่งไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปพอมาถึงห้องอาหารเอลซ่าก็จัดเตรียมที่นั่งให้กับแขกก่อนจะขอเตือนทุกคนว่าอาหารทุกจานที่จะเสิร์ฟในวันนี้ถูกรังสรรค์มาให้เหมาะกับลูกค้าทุกท่านเพราะฉะนั้นห้ามถ่ายรูปอาหารเด็ดขาดเมื่ออาหารเรียกน้ำย่อยมาถึงลูกค้าทุกคนต่างก็ดื่มด่ำกับความอร่อยของอาหารที่สมคำร่ำลือแต่มาโก้กลับรู้สึกเฉยๆเพราะอาหารพวกนี้เป็นอาหารของพวกคนรวยเธอเป็นเพียงคนธรรมดาที่ถูกไทเลอร์จ้างมาดินเนอร์ด้วยก็เท่านั้นหลังจากอาหารเรียกน้ำย่อยเชฟก็ปรบมือเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจจากแขกก่อนจะอธิบายคอร์สอาหารที่แสนวิเศษในวันนี้ซึ่งเชฟก็บอกกับลูกค้าทุกคนว่าผมอยากให้พวกคุณกินอาหารแต่อยากให้ลิ้มรสและเพลิดเพลินไปกับอาหารทุกคำที่พวกคุณกลืนลงไปหลังจากเชฟพูดจบอาหารสุดอลังการก็ถูกยกขึ้นมาเสิร์ฟซึ่งเมนูแรกก็มีชื่อเรียกว่าเกาะสวรรค์ที่มีส่วนผสมของพืชทั่วเกาะและหอยเชลที่เก็บมาสดๆในระหว่างที่ลูกค้าทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับเมนูแรกเอลซ่าก็คอยฟังว่าลูกค้าพูดถึงอาหารยังไงซึ่งก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบหลังจากเมนูแรกจบไปเชฟก็ปรบมือเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจจากแขกอีกครั้งซึ่งนั่นก็ทำให้มาโก้รู้สึกไม่ค่อยชอบใจเป็นอย่างมากเพราะมันทำให้เธอตกใจก่อนจะเสิร์ฟเมนูที่2เชฟก็บอกว่าขนมปังเป็นอาหารของคนจนดังนั้นเขาเลยขอเสิร์ฟแค่เครื่องเคียงเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่มีแต่แขกผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นและทุกคนที่ได้ฟังก็รู้สึกงุนงงเป็นอย่างมากและหัวเราะกับความตลกของเชฟแต่พออาหารมาเสิร์ฟพวกเขาก็ยอมกินเฉพาะเครื่องเคียงยกเว้นแต่มาโก้ที่รู้สึกว่าอาหารราคาแพงเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เธออิ่มท้องได้เลยนั่นก็เลยทำให้เธอไม่คิดที่จะแตะมันผิดกับไทเลอร์เขาดูเพลิดเพลินกับอาหารราวกับว่ามันอร่อยซะเต็มประดาส่วนเชฟที่ได้ยินนักวิจารณ์วิจารณ์ว่าอาหารของเขามีตำหนิเขาก็เลยสั่งให้พนักงานยกมาอีกหนึ่งชุดใหญ่ราวกับว่าตัวเขากำลังไปชดนักวิจารณ์ยังไงอย่างนั้น
หลังจากนั้นสักพักกลุ่มพนักงานเจ้าของเงินทุนก็ร้องขอขนมปังเพื่อจะเอามากินกับเครื่องเคียงแต่เอลซ่าไม่ให้เพราะเชฟได้พูดชัดเจนแล้วว่าขนมปังเป็นอาหารของคนจนและมันไม่ได้มีอยู่ในเมนูระดับ VIP พอเชฟเห็นว่ามาโก้ไม่ยอมแตะอาหารที่เขาทำแถมยังยกให้ไทเลอร์เขาก็เลยเข้าไปถามด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงไม่กินมาโก้จึงบอกว่าฉันมีสิทธิ์เลือกว่าจะกินหรือไม่กินเชฟก็เลยเดินออกไปอย่างไม่พอใจส่วนไทเลอร์ก็ตำหนิมาโก้ที่ทำให้เขาขายหน้าเพราะไม่ให้เกียรติเชฟเลยหลังจากนั้นเชฟก็ปรบมือเรียกความสนใจจากลูกค้าอีกครั้งเพราะถึงเวลาของเมนูที่3แล้วในตอนนั้นเชฟได้แนะนำหญิงชราที่นั่งเมาอยู่ตรงหัวมุมให้ทุกคนได้รู้จักว่าเธอคือแม่ของเขาที่กำลังหลีกหนีความจริงเพราะตอนที่เขายังเด็กพอเคยเอาสายไฟมารัดคอแม่เขาก็เลยช่วยแม่โดยการเอากรรไกรแทงที่ขาของพ่อนั่นทำให้เขาจำไม่เคยลืมและนี่ก็คือที่มาของเมนูที่3ที่มีชื่อว่าความทรงจำเมื่ออาหารถูกเสิร์ฟแขกทุกคนก็เริ่มเห็นถึงความผิดปกติเพราะแผ่นนอติยาที่ใช้กินกับคู่เนื้อไก่กลับมีเรื่องราวของแขกแต่ละคนซ่อนอยู่อย่างนักวิจารณ์ก็เป็นรูปของร้านอาหารที่เธอเคยไปรีวิวแล้วก็ปิดตัวลงส่วนของนักธุรกิจหนุ่มก็เป็นรูปตอนที่เขานอกใจภรรยาภรรยาก็เลยโกรธมากเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนส่วนของไทเลอร์ก็เป็นรูปตอนที่เขาแอบถ่ายรูปอาหารทั้งที่พนักงานเตือนแล้วว่าห้ามถ่ายมันก็เลยทำให้เขาเริ่มเครียดเพราะกลัวว่าจะถูกเชฟเกลียดในขณะที่ของดาราหนุ่มก็เป็นรูปหนังที่เขาเคยเล่นและมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาอับอายที่สุดและสุดท้ายพนักงานเจ้าของเงินทุนซึ่งก็เป็นรูปบัญชีที่พวกเขาเคยยักยอกเงินของบริษัทและเอกสารปลอมภาษีจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมนูที่3มาโก้ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางร้านอาหารก้าวไก่เรื่องส่วนตัวและยังแอบถ่ายรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอก็เลยจะเรียกพนักงานมาเพื่อตำหนิแต่ไทเลอร์ก็ห้ามไว้เพราะกลัวว่าเชฟจะโกรธนั่นเองแถมเขายังต่อว่ามาโก้ทั้งที่เธอตั้งใจจะช่วยเขาอีกด้วยและนั่นก็เลยทำให้มาโก้ไม่พอใจแล้วก็หนีเข้าห้องน้ำซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังจะสูบบุหรี่เพื่อระบายความเครียดอยู่นั้นจู่ๆเชฟก็เข้ามาหาเธอในห้องน้ำแล้วถามว่าเธอเป็นใครแต่ไม่ว่าเขาจะถามเธอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเธอก็ตอบเพียงแค่ว่าเธอชื่อมาโก้และนั่นก็ทำให้เชฟรู้สึกไม่พอใจเพราะแขกทุกคนที่มาในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เขารู้จักประวัติทั้งหมดเว้นแต่มาโก้เพียงคนเดียวพอมาโก้ออกมาจากห้องน้ำก็ถึงเวลาของเมนูที่4ที่มีชื่อว่าความยุ่งเหยิงซึ่งถูกคัดสรรโดยเชฟเจรามีซึ่งเชฟเจรามีนั้นอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับเชฟจูเลียนแต่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะต่อให้รังสรรค์อาหารรสชาติดียังไงก็ยังไม่ดีพอสำหรับคนชิมเชฟก็เลยถามเจรามีว่านี่ใช่ชีวิตที่เขาฝันไหมเจรามีก็บอกว่าไม่เชฟก็เลยจูบลาเจรามีอย่างแผ่วเบาแล้วในทันใดนั่นเองเจรามีก็ยิงตัวตายต่อหน้าแขกทุกคนที่ได้เห็นตกใจเป็นอย่างมากและเริ่มวิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นเรื่องจริงบางก็ว่าเป็นการแสดงที่เชฟตั้งใจรังสรรค์ออกมาให้เข้ากับอาหารซึ่งทางด้านของนักธุรกิจหนุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรอยู่ที่นี่เขาจึงพยายามจะพาภรรยาออกไปแต่เอลซ่าก็มาขวางเอาไว้โดยเธออ้างว่าไม่มีเรือไปเทียบฝั่งแต่เขาก็ยังดึงดันว่าจะโทรเรียกฮอส่วนตัวให้มารับเอลซ่าก็เลยให้นักธุรกิจหนุ่มเลือกว่าจะใช้มือข้างไหนเรียกพอเห็นว่านักธุรกิจหนุ่มไม่ตอบเธอก็เลยขอให้เลือกเป็นนิ้วนางข้างซ้ายทันทีที่เอลซ่าพูดจบพนักงานก็ตัดนิ้วข้างซ้ายของนักธุรกิจหนุ่มต่อหน้าทุกคนนั่นจึงทำให้พวกเขาตระหนักได้แล้วว่าอาหารมื้อนี้อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเขาก็เป็นได้หลังจากนั้นไม่นานเอลซ่าก็มาตามมาโก้เพราะเชฟอยากคุยกับมาโก้เป็นการส่วนตัวในตอนนั้นเขาได้ถามมาโก้อีกครั้งว่าเธอเป็นใครเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงที่ต้องมากับไทเลอร์ก็คือเวสเตอร์เวลแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังคงปล่อยเธอไปไม่ได้เพราะในคืนนี้ทุกคนจะต้องตายเขาก็เลยให้มาโก้เลือกว่าจะอยู่ข้างแขกหรืออยู่ข้างเชฟโดยเขาให้เวลาเธอคิด15นาทีไทเลอร์ก็ถามมาโก้ด้วยความตื่นเต้นว่าเชฟเรียกเธอไปชิมเมนูพิเศษใช่ไหมมาโก้ก็เลยตบหน้าไทเลอร์อย่างแรงเพราะเธอเพิ่งจะรู้ตัวว่าไทเลอร์จ้างเธอมาดินเนอร์ทั้งที่รู้ว่าทุกคนจะต้องตายส่วนแก๊งพนักงานเจ้าของเงินทุนก็วางแผนกันว่าจะหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรเพราะพวกเขาทนกินเมนูต่อไปไม่ได้อีกแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็เลยคว้าเก้าอี้ทุบกระจกแต่มันก็ไม่แตกสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปนั่งที่เดิม
หลังจากนั้นเมนูที่5ก็ถูกเสิร์ฟซึ่งมันเป็นเมนูน้ำชาและอดีตดาราหนุ่มก็เลยถามเชฟว่าเชฟทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเชฟก็เลยบอกกับทุกคนว่าแขกทุกคนในวันนี้มีส่วนทำให้เขาสูญเสียความสุขในการทำอาหารเริ่มจากนักวิจารณ์ที่ใช้การวิจารณ์ของตัวเองทำลายอนาคตของเชฟส่วนนักธุรกิจหนุ่มกับภรรยาที่เป็นลูกค้าประจำของคอร์เนอร์แห่งนี้ก็ไม่เคยจดจำเมนูอาหารได้เลยสักเมนูทั้งที่เชฟตั้งใจรังสรรค์เมนูเหล่านั้นออกมาต่อจากนั้นเชฟก็อ้างว่าร้านนี้เป็นของเขาแล้วแก๊งพนักงานเงินทุนก็เลยแย้งขึ้นมาว่าร้านนี้เป็นของบริษัทเงินทุนต่างหากเชฟก็เลยโชว์เซอร์ไพรส์สุดพิเศษซึ่งก็คือเจ้าของบริษัทเงินทุนที่ถูกจับใส่ปีกนางฟ้าก่อนจะถูกปล่อยให้จมน้ำตายอย่างทรมานเนื่องจากเจ้าของบริษัทสงสัยในการทำอาหารของเขาและพยายามจะเปลี่ยนเชฟตอนนี้เจ้าของบริษัทก็เลยกลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์และอำนาจทั้งหมดก็ตกอยู่ในมือของเชฟแล้วหลังจากนั้นเวลา15นาทีก็หมดลงมาโก้ก็ถูกเรียกเข้าไปคุยกับเชฟอีกครั้งซึ่งเชฟก็บอกว่าต่อให้เธอจะไม่บอกตัวตนที่แท้จริงแต่เขาก็พอจะมองออกว่าเธอเป็นแรงงานชั้นขี้ข้าเหมือนกันมาโก้ที่ได้ฟังก็เลยยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นสาวบริการที่เคยให้บริการกับหนุ่มนักธุรกิจมาก่อนเขาช่วยตัวเองต่อหน้าเธอเพราะเธอหน้าเหมือนลูกสาวของเขาและนั่นก็เลยทำให้เชฟเข้าใจความรู้สึกของมาโก้เพราะอยู่ในสายงานบริการเหมือนกันและเขาก็เลยเลือกให้มาโก้อยู่ข้างเขาต่อจากนั้นเมนูที่6ก็ถูกเสิร์ฟซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าความเข่าของผู้ชายและมันก็ถูกรังสรรค์โดยเชฟแคทเธอรีนซึ่งความพิเศษของเมนูนี้เป็นเมนูออเดอร์โดยแคทเธอรีนได้เล่าเรื่องราวของเธอกับเชฟให้แขกทุกคนฟังว่าเชฟแอบชอบเธอและพยายามจะมีอะไรกับเธอแต่เธอไม่ยอมเชฟก็เลยให้เธอมาทำงานในครัวและเขาก็เฝ้ารอเธอมาตลอด8เดือนโดยไม่พูดอะไรกับเธอเลยและมันก็เป็นที่มาของเมนูนี้หลังจากนั้นแคทเธอรีนเธอก็คว้ากรรไกรเล็กขึ้นมาแทงขาของเชฟแล้วเอาเลือดมาป้ายที่เสื้อของเชฟเพื่อคงคอนเซ็ปต์ตามชื่อเมนูหลังจากนั้นเชฟก็ให้เวลาแขกที่เป็นผู้ชายทุกคนวิ่งหนีก่อนจะให้ผู้ช่วยเชฟตามไล่ล่าส่วนแขกที่เป็นผู้หญิงให้เข้ามากินอาหารว่างข้ามเวลาซึ่งในตอนนั้นแคทเธอรีนก็บอกว่าไอเดียฆ่าคนตายเป็นไอเดียของเธอเองเพราะที่ผ่านมาเธอพยายามจะเป็นเชฟที่ดีมาตลอดแต่ก็ไม่มีลูกค้าคนไหนเคยเอ่ยปากชมเธอมาก่อนเลยทั้งด้านของหนุ่มๆที่หนีไม่พ้นก็ถูกจับกลับมาที่ห้องทำอาหารหลังจากนั้นเชฟก็ได้สารภาพว่าเขาติดต่อกับไทเลอร์มานานและที่เขาเชิญไทเลอร์มาในวันนี้เพราะไทเลอร์รอบรู้เรื่องอาหารเชฟก็เลยให้โอกาสไทเลอร์ได้ทำอาหารซึ่งไทเลอร์ก็ตื่นเต้นจนเขาทำผิดทำถูกและได้รังสรรค์อาหารที่เขาทำขึ้นมาเองพอเชฟได้ชิมเขาก็วิจารณ์ว่าเป็นรสชาติที่แย่เป็นอย่างมากแล้วเชฟก็ได้กระซิบบางอย่างกับไทเลอร์หลังจากนั้นไทเลอร์ก็เดินไปผูกคอตายและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าเชฟได้กระซิบอะไรกับไทเลอร์และเมื่อทุกคนกลับไปประจำที่เชฟก็สั่งให้มาโก้ไปเอาถังที่ห้องอบเพื่อมารังสรรค์เมนูสุดท้ายพอมาโก้ได้เป็นอิสระเธอก็แอบเข้าไปในบ้านของเชฟและพยายามที่จะหาทางหนีแต่ในทันใดนั่นเองเธอก็ถูกเอลซ่าบุกเข้ามาหวังจะฆ่าทิ้งเพราะเอลซ่ากลัวว่าเชฟจะให้มาโก้มาแทนที่เธอหลังจากนั้นสองสาวก็ต่อสู้กันอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายมาโก้ก็เป็นฝ่ายฆ่าเอลซ่าได้สำเร็จหลังจากนั้นเธอก็เจอกับห้องลับของเซฟที่มีข่าวและภาพต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเชฟโดยตรงและนอกจากนี้เธอก็ยังได้รู้ด้วยอีกว่าเชฟเคยเป็นพนักงานดีเด่นของร้านเบเกอร์มาก่อนแล้วในทันใดนั้นเองเธอก็เหลือไปเห็นวิทยุสื่อสารเธอจึงรีบติดต่อขอความช่วยเหลือทันทีก่อนที่ตัวเธอจะเอาถังกลับไปให้เชฟที่ห้องอาหารหลังจากนั้นไม่นานความช่วยเหลือก็มาถึงแขกทุกคนดีใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าตัวเองจะรอดตายแล้วซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาในห้องอาหารเชฟก็พยายามปฏิเสธว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในร้านอาหารของเขาในขณะที่แขกทุกคนพยายามขอความช่วยเหลือผ่านสีหน้าพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะกลับไปอดีตดาราดังก็เสนอจะให้ลายเซ็นซึ่งเขาก็ได้เขียนข้อความว่าช่วยเราด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยคว้าปืนขึ้นมาขู่เชฟและนั่นก็ทำให้แขกทุกคนพยายามบอกให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวเชฟแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ดันเป็นพวกเดียวกับเชฟซะเองและนั่นก็เลยทำให้ทุกคนรู้สึกหมดหวังไปตามๆกันทั้งด้านของมาโก้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเธอก็รู้สึกว่าตัวเธอเองไม่สมควรตายไปพร้อมกับคนรวยพวกนี้เธอก็เลยลุกขึ้นมาบอกเชฟว่าเมนูของเชฟรสชาติแย่เป็นอย่างมากแย่จนเธอกินไม่ลงและตอนนี้ฉันก็หิวมากเชฟที่โดนถูกก็ถามมาโก้ว่าคุณอยากกินอะไร
มาโก้ก็บอกว่าฉันอยากกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เป็นเบอร์เกอร์จริงๆไม่ต้องพิถีพิถันจัดจานให้มันดูเวอร์วังเชฟที่ได้ฟังก็เลยทำเบอร์เกอร์ให้มาโก้ซึ่งในระหว่างนั้นมันก็ทำให้เชฟยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเขาไม่ได้รู้สึกดีอย่างนี้มานานมากแล้วเหมือนกับว่ามาโก้ก็ตุนให้เชฟกลับมามีความรู้สึกดีๆและเมื่อเบอร์เกอร์แสนอร่อยถูกนำมาเสิร์ฟมาโก้ก็กินอย่างอร่อยก่อนจะบอกกับเชฟว่าเบอร์เกอร์อร่อยมากแต่เสียดายที่กระเพาะของฉันมันเล็กกว่าเบอร์เกอร์งั้นขอห่อเบอร์เกอร์กลับบ้านได้ไหมเชฟก็เลยจัดเบอร์เกอร์ใส่กล่องให้มาโก้แล้วก็ปล่อยเธอออกไปแบบงงๆมาโก้ก็เลยหันกลับมามองทุกคนเพราะเธอรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ซึ่งทุกคนในที่นั้นก็ยินดีให้เธอออกไปเพราะอย่างน้อยก็มีมาโก้คนเดียวที่รอดส่วนที่เหลือก็ต้องรับชะตากรรมกับเมนูอาหารสุดท้ายซึ่งเชฟก็ได้รังสรรค์ให้แขกทุกคนเป็นเหมือนกับของหวานหลังจากนั้นเชฟก็เผาทุกอย่างรวมไปถึงตัวเองและผู้ช่วยให้เป็นเหมือนมัชเมลโล่ย่างไฟในขณะเดียวกันมาโก้ที่ได้ขับเรือหนีออกมาเธอก็นั่งกินเบอร์เกอร์อย่างสบายใจเพราะที่เธอรอดชีวิตมาได้นั้นก็เพราะเบอร์เกอร์และไหวพริบของตัวเองสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือเชฟคนหนึ่งที่หมดไฟในการทำอาหารและตั้งใจแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนทำให้ชีวิตของเขาต้องพังพินาศโดยการรังสรรค์ให้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.2 คะแนน